ระเบิดติดล้อไฟไม่รถบัสซ้ำซากเหตุจากชิงก๊าซ LPG ราคาถูกโศกนาฏกรรมเพลิงไม่รถบัสของเด็กนักเรียนเมื่อวันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุ1 วันนายจิรุตวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้รถขนส่งผู้โดยสารที่ติดก๊าซ LPG และก๊าซ NGV เข้ารับการตรวจสภาพใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน30 พฤศจิกายนนี้แต่ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนั่นเป็นเพราะรัฐมุ่งโปรโมทขายก๊าซ NGV ใช้ในรถขนส่งผู้โดยสารจนชะล่าใจวางมาตรฐานความปลอดภัยต่ำโดยเฉพาะมาตรฐานวาล์วที่หัวถังก๊าซก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีการติดตั้งวาล์วอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าโซลินอยด์วาล์วที่หัวถังก๊าซเมื่อเกิดเหตุก๊าซรั่วหรือปิดเครื่องยนต์หรือสลับไปใช้น้ำมันวาล์วจะปิดทันทีโดยอัตโนมัติโดยบังคับใช้ทั้งรถที่ใช้ก๊าซ LPG และ NGV แต่ต่อมาเมื่อวันที่17 ธันวาคม 51กรมขนส่งทางบกก็ออกประกาศใหม่ให้รถที่ติดก๊าซ LPG ใช้วาล์วอัตโนมัติส่วนผู้ติดตั้งก๊าซ NGV ในยานยนต์จะใช้วาล์วแบบอัตโนมัติหรือจะเป็นแบบใช้มือปิดเปิดก็ได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะก๊าซ LPG มีคนที่ต้องการใช้หลายกลุ่มใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงมีความพยายามผลักดันให้ภาคขนส่งยานยนต์หันไปใช้ก๊าซ NGV ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของปตท.อย่างมีนัยสำคัญปตท.ถูกแปรรูปเข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2544 จากนั้นมีการขยายโรงแยกก๊าซจำนวนมากก๊าซ LPG ซึ่งมาจากอ่าวไทยราคาไม่แพงแต่เดิมใช้สำหรับเป็นก๊าซหุงต้มและเป็นพลังงานยานยนต์เริ่มกลายเป็นเป้าหมายในการแย่งชิงจากบริษัทปิโตรเคมีในเครือปตท.เพื่อแย่งเอา LPG มาทำกำไรให้ได้มากที่สุดจึงมีแผนขยายการใช้ก๊าซ NGV เพื่อเป็นทางเลือกในภาคขนส่งในปี 2548 ซึ่งเป็นยุคสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรเพื่อผลประโยชน์ของปตท.ในเวลานั้นทำให้รัฐบาลมีมาตรการสั่งไปได้หลายกระทรวงรวมถึงมาตรการบังคับให้ยานยนต์ขนส่งมวลชนและรถของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจให้มาติดก๊าซ NGV ให้หมดปตท.และรัฐบาลถึงขนาดประชาสัมพันธ์ว่าก๊าซ NGV ทนความร้อนได้สูงกว่าก๊าซลอยตัวขึ้นสูงจึงปลอดภัยกว่าทำให้คนหลงเชื่อผิดและอยากติดก๊าซ NGV มากขึ้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วก๊าซ NGV แม้จะทนความร้อนได้ดีกว่า LPGแต่เป็นคนละเรื่องกับการโดนประกายไฟหากมีก๊าซ NGV รั่วไหลจะลอยขึ้นสูงรถที่ติดก๊าซ NGV ที่มีผู้โดยสารเช่นรถบัสหรือรถตู้มักมีการติดถังก๊าซไว้ด้านล่างหากก๊าซรั่วและมีประกายไฟก็จะลุกท่วมห้องผู้โดยสารทันทีแต่มีอยู่1 ประเด็นที่สำคัญคือแม้ก๊าซ NGV จะมีราคาถูกกว่าก๊าซ LPG แต่ต้องเสียค่าถังและอุปกรณ์แพงกว่าก๊าซ LPG มากโดยเฉพาะวาล์วปิดเปิดอัตโนมัติมีราคารวมค่าติดตั้งประมาณ 4,800 บาทต่อถังราคาในปี 2551 จึงทำให้มีการลดมาตรฐานความปลอดภัยในเวลาต่อมาว่ารถที่ใช้ก๊าซ NGV จะใช้วาล์วอัตโนมัติหรืออัตโนมือก็ได้นั่นเท่ากับว่าเป็นการโปรโมทการใช้ก๊าซ NGV โดยไม่คำนึงถึงชีวิตความปลอดภัยของประชาชนหวังเพียงแค่ว่าภาคการขนส่งไม่ต้องมาแย่งใช้ก๊าซ LPG และให้ไปใช้ก๊าซ NGV มากขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีในเครือปตท.จะได้รวยขึ้นเพื่อทำให้ผู้ถือหุ้นในเครือปตท.รวยขึ้นเท่านั้นเอง